ับมิโชโมชิอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแข่งกินมาม่าเผ็ดค่ะมาม่าเผ็ดของเราคนที่ชนะนะคะก็จะกินของแก้เผ็ดไปนะไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้คือของแก้เผ็ดนะคะแล้วใครแพ้ก็คือจะอดกินทุกอย่างในนี้นะก่อนอื่นเราไม่ต้องพูดเยอะนะแล้วแข่งเลยเราได้มาม่าเผ็ดมาแล้วนะคะเราก็จะอัญเชิญผู้ร่วมแข่งขันของเรามาเรามากินกันก่อนเราจะมาทำการแข่งขันบอกกติกานะคะใครแพ้ห้ามกินทางน้ำห้ามกินทุกอย่างส่วนใครชนะได้กินขนมไปนะคะแล้วก็จะกินน้ำกินอะไรก็ได้นะคะโอเคมาแข่งกันเลยดีกว่ายังเร็วหิวเผ็ดมากต่อให้ป่ะล่ะฮะคลิปที่แล้วที่10ปีก่อนจะต่อให้ยังหืมหืมหืมอร่อยอ่ะเจ้าเผ็ดอ่ะคลิปนี้งานชนะเผ็ดอ่ะมันแต่ปลาร้อมันเหมือนกินพริกไทยเยอะๆกับพริกขี้หนูเยอะเผ็ดมากจริงคือมาม่าเผ็ดเกาหลีคูณ4คูณ8แล้วนะคือแบบมันสู้ไม่ได้จริงๆอ่ะมันรู้สึกร้อนค่ะเผ็ดๆแต่ว่ามันของไม่กินมากต้องกินเมนูน่าจะเป็นมาวันนี้ตายกูนะไม่ได้เราจะแพ้ไม่ได้ไม่ได้ร้อนแล้วร้อนด้วยกันด้วยกระป๋องนี่มันไม่เร็วนะแต่ว่ามันเหมือนเยอะเพราะมันเผ็ดเผ็ดอะไรทิ้งนะคะต้องห้ามหยุดกินมันเหมือนพอยิ่งกินมันยิ่งแบบทวีความเผ็ดขึ้นไปอ่ะอ๋อแซ่บเผ็ดจริงตอนนี้ร้อนตรงนี้มากโอ้แรงเผ็ดจริงยังเมื่อไหร่จะหมดหูอื้อรอกินน้ำได้ไหมไม่ได้แสบเยอะไหมน้ำมูกมาแล้วแพ้ห้ามกินอะไรนะเว้ยไ
ผ็ดจริงทรมานทรมานจริงค่ะวะโอ้โหได้อะไรโอ้หืมหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยรอบนี้กินได้ไงวะพูดไปแล้วนะไปร้อนมากเหนื่อยออกมาคุณได้อะไรเมื่อไหร่แล้วคะสุดท้ายแม่งแบบนี่แผลทำไหนปิดไหมร้านคือพวกแผลมันจะมีระดับความเป็ดอยู่ข้างของกับแผลออกเลยกินน้ำอ่ะไม่ได้คนจะน้ำกินน้ำเกี่ยวอะไรวะหมดแล้วยอมแพ้ไม่ไหวเลยเอ้ยมาได้น้ำไหลหูอื้อให้ดูไอ้กล้องดูดิไปดูใกล้ๆดิโอ้ยทำไมเฮ้ยคนพยายามกินทำไมแล้วโอ้ขนาดกินน้ำผิดเลยเฮ้ยโอ้ยกินน้ำหน่อยกินหมดแต่ว่าก็เหนื่อยมันร้อนต้นมันร้อนมากมันแสบมันเผ็ดพี่ดาหน้าต่างของคนแพ้จบกินนะไปกินหมดไม่เกี่ยวก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วมาชมกันคลิปหน้านะคะเฮ้ยก็หมดแล้วอ่ะแล้วมาชมกันคลิปหน้านะคะว่าเราจะทำคลิปอะไรกันต่อนะคะบ๊ายบาย